ราจะมาทำกิจกรรมกันเดี๋ยวคุณครูมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะที่ห้องปลายทางครูก็มีใบกิจกรรมให้แล้วเดี๋ยวคุณครูแจกใบกิจกรรมให้หนูส่งไปนะคะพอได้ใบกิจกรรมแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อตรงมุมบนสุดของกระดาษนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะได้แล้วเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันหนูส่งต่อไปเลยค่ะส่งต่อไปข้างหลังเลยไม่มีเสียงส่งต่อไปข้างหลังเลยค่ะส่งไปให้เพื่อนข้างหลังเลยเขียนชื่อก่อนอื่นเขียนชื่อตรงข้างบนเลยค่ะข้างบนนี้หนูเขียนชื่อหนูเป็นไหมคะเขียนชื่อชั้นเลขที่เหลือใครยังไม่ได้คะใครยังไม่ได้ใบกิจกรรมเอ่ยลงมือเขียนชื่อชั้นเลขที่ข้างบนเลยค่ะเขียนให้ไวเราต้องฝึกเขียนให้ไวๆนะคะเหลือใครยังไม่ได้อีกไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดค่ะเราจะลองฝึกเขียนชื่อให้เสร็จก่อนเขียนชั้นด้วยครูไม่รู้นะคะว่าน้องนักเรียนจะอยู่ป.1 ทับอะไรนะคะถ้าหนูจำเลขที่ไม่ได้หนูก็ไม่ต้องเขียนแต่หนูต้องเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ห้องนะคะอย่างห้องนี้ห้องป.1 ทับอะไรเอ่ยป.1 ทับ3หนูก็เขียนไปด้วยว่าป.1 ทับ3เขียนเหมือนเพื่อนคนนี้นะคะนี่เห็นไหมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ตรงนี้เขียนเสร็จหรือยังคะให้เวลานิดนึงถ้าวันนี้ทำเสร็จไววันนี้ครูจะมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนทดลองกันด้วยนะคะนักเรียนถ้าเขียนเสร็จแล้วดูใบกิจกรรมนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนจับคู่ชื่ออวัยวะภายนอกให้ตรงกับรูปภาพนะคะอย่างนักเรียนดูรูปตรงข้อที่1รูปที่1เป็นรูปอะไรคะรูปตารูปที่2เป็นรูปรูปที่3เป็นรูปปากนะคะรูปที่4เป็นรูปอะไรคะรูปที่5รูปแล้วเรามาดูฝั่งตรงเป็นที่เป็นวงกลมในใบกิจกรรมฝั่งข้อความคำแรกอ่านว่าคำแรกอ่านว่ามือตัวอักษรดูตัวอักษรคำแรกอ่านว่ามือคำที่สองอ่านว่าเท้าคำที่สามอ่านว่าตาคำที่สี่หูคำสุดท้ายปากให้เด็กๆโยงเส้นโยงเส้นจับคู่ระหว่างรูปภาพกับตัวหนังสืออย่างรูปแรกเป็นรูปตาหนูก็โยงไปที่เส้นตานะคะดูตัวอย่างเฉลยให้ข้อหนึ่งเห็นไหมคะนักเรียนก็โยงเส้นไปที่คำว่าตาให้เวลาทำ5นาทีนานไปไหม5นาทีดีกว่าเนาะฝนตกให้ฝนอย่างมาหน้าให้หนึ่งเพลงเสร็จไหมคะเห็นไหมคุณยุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร้ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเรา
ไม่ต้องใช้ไม้ประทัดนะคะใช้มือของนักเรียนล่ะค่ะฝึกกล้ามเนื้อมือโยกไปยังไม่ต้องส่งค่ะเอาไว้ที่นักเรียนก่อนเอาโยกทำฮะยังไม่ต้องระบายค่ะเดี๋ยวค่อยระบายโยกให้เสร็จก่อนว่าโยงครบทุกข้อหรือเปล่าลากต้องคิดเองนะคะอย่าลอกเพื่อนหนูไม่ได้ลอกค่ะไม่ได้ว่าหนูค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆเพลงจบคือหมดเวลานะคะถ้าเพลงจบปุ๊บยังไม่ต้องส่งค่ะถ้าเพลงจบก็คือเวลาหมดนะคะยังไม่ต้องออฟเตอร์เหรอคะนั่นลุงเขาจูไปเองยามนี้และทุยเอ๋ยพี่เคยเห็นเขาชมว่าเก่ง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 เจ้าเองจะรู้ตัวหรือเปล่าส่วนเรื่องการตกแต่งระบายสีให้นักเรียนเอากลับไประบายสีที่บ้านนะคะยังไม่ต้องทำตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะหมดเวลาแล้วเพราะว่าเพลงจบแล้วทำเสร็จกันหรือยังคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมืออ้าวส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนเฉลยแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกไปเลยนะคะข้อ1เฉลยให้แล้วก็คือรูปตาก็โยงไปที่คำว่าตารูปที่2 อะไรนะคะรูปที่2เป็นรูปหูคำว่าหูเขียนว่าถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกไปคำว่ารูปที่สามคำว่าวิถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ช่วยครูตอบเนี่ยครูไม่เฉลยนะคะเนี่ยคำว่าปากอ้าวคำว่าปากเขียนอย่างนี้อ้าวคำว่าปากเขียนอย่างนี้เช็คถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่4รูปมือคำว่ามือเขียนได้อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมคะไหนใครยังไม่ผิดเลยเก่งมากรูปสุดท้ายรูปอะไรคะเท้าเขียนอย่างนี้ไปถูกต้องไหมเอ่ยอ้าวเช็คถูกเรียบร้อยยังคะเสร็จแล้วให้คะแนนมี5คะแนนถ้าใครเต็ม5ก็เขียน5ไปวงกลมแล้วก็เขียนจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกเสร็จแล้วเก็บใบงานไว้ใต้โต๊ะก่อนค่ะเรามาแข่งกันทีม A กับทีม B ใครจะเก็บเสร็จก่อนผู้ชายเขายังไม่เก็บเลยค่ะเลยเลิกเก็บก่อนไม่ต้องพับลูกเอาใส่ใต้โต๊ะไปเลยถ้าทีมไหนเก็บเสร็จแล้วหันหน้ามาทางนี้แล้วก็เก็บสมุดดินสอยางลบไว้ใต้โต๊ะให้หมดผู้หญิงเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ชายดูสิคะมีใครใบงานยังอยู่บนโต๊ะอยู่เอาเก็บเร็วลูกเก็บเร็วเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์ของครูต่อนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าอวัยวะภายนอกมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่